สำหรับในการไปแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมในครั้งนี้นะครับถือว่านักกีฬาบ็อกเซมีความพร้อมนะครับเนื่องจากเราได้เลื่อนจากการแข่งขันเมื่อ2020นะครับนักกีฬามีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องนะครับก็สำหรับทีมที่น่ากลัวผมว่าเราเคยเจอกันตอนไปเก็บการควอลิฟายมาแล้วนะครับผมว่าถ้าจริงๆแล้วอ่ะตัวเราเองอ่ะสำคัญทีมเราเองครับเพราะว่าจากผลงานที่เราผ่านมาเนี่ยเราสามารถผ่านมาได้ทุกทีมครับผมส่วนในการคาดหวังนะครับในการไปแข่งขันครั้งนี้คาดหวังไว้ที่2เหรียญทองเหมือนเดิมนะครับส่วนจะได้เพิ่มเติมอะไรงั้นนะก็อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยส่งกำลังใจแรงเชียร์ครับก็พวกผมมีความพร้อมอย่างมากครับเพราะว่าทำการเก็บตัวมาก็เป็นเวลา2ปีแล้วครับสำหรับโตเกียวครั้งนี้ครับก็ความคาดหวังนะครับก็คือตั้งเป้าไว้ที่จะป้องกันแชมป์ให้ได้เป็นสมัยที่2สำหรับบุคคลครับแล้วก็จะทำทริปเปิลแชมป์สำหรับประเภททีมให้ได้ครับ